สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงโปรซิมใหม่ของ AIS 110กิกแล้วจ้า200บาทต่อเดือนต่ออายุกันยาวๆไป1ปีอันนี้นี่มีคนใจดีมีเมตตาส่งมาให้นะก็เอามาบอกกันละกันเดี๋ยวก็จะหาว่าไม่บอกเออพอบอกปั๊บก็ถามหารหัสแหมพี่ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะว่ามันจะรหัสแบบต้องมีคนขายไหมสงสัยมันกันน่ะอันนี้ก็ต้องบอกแต่ก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรต้องบอกว่าวันนี้ก็ปาไปวันที่25แล้วเนาะใช่ไหมเรา25แล้วนะมีเวลาอีกแค่ประมาณ6วันในเวลาทำการสมัครไม่เวลาอยู่แค่นั้นนะพี่นะเออต้องไปดูเอาก็แล้วกันว่ามันจะโอเคไหมอันนี้ต้องเป็นซิมใหม่เท่านั้นแหมมีคนถามบ่อยมากเลยเออซิมเก่าได้ไหมเออซิมเก่าไม่ได้ครับซิมใหม่เท่านั้นและที่สำคัญต้องเปิดซิมใหม่แล้วมีอายุการใช้งานไม่เกิน7วันคือมีเวลาให้7วันในการทำการสมัครถ้าเปิดเกิน7วันแล้วหมดสิทธิ์ที่จะสมัครขอรับต้องไปเปิดซิมใหม่ทิ้งซิมเก่ามันจะเวิร์กไหมเนี่ยไม่รู้สิอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าน่าจะจับแยกเลยนะพี่ก็ไม่ควรจะมีหลายซิมพี่ควรจะมีหลายซิมอ่ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าปรับเป็น110กิกอ่ะขยายให้ดูเขาบอกว่าปรับปริมาณเป็น110กิกให้คุณเนี่ยตั้งแต่วันที่18ถึง31กรกฎาคม62นี่ปาไป25แล้วต้องบอกว่ารหัสที่ให้มานี่นะก็เป็นรหัสเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าทาง AS เพิ่มให้คือเกทับเนี่ยเอาง่ายๆคือแหมค่ายอื่นให้101เหรอเอาไป110เลยก็แล้วกันนะเดี๋ยวจะตามมา120มั้ยเนี่ยเดือนหน้าสงสัยแม่ถล่มกันอย่างงี้ดีมากเลยคนใช้บริการได้ไปเยอะอันนี้200บาทเนี่ยรวมแวต 7% แล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่มีคนถามว่าต้องรวมแวตอีกไหมไม่ต้องแล้วเขารวมเสร็จแล้วคุณเติมมา200กดสมัครปั๊บก็จัดไปเลยแต่ก็แนะนำว่าควรจะมีเงินไว้อีก200บาทเพื่อให้มันตัดในเดือนหน้าไม่งั้นเดี๋ยวมันต้องคอยเช็คเงินในซิมคุณเพราะมันจะคอยตัดเงินคุณเดือนละ200บาท200บาท200บาทนะเออไม่ใช่ว่าเติมไป200จะใช้ไป1ปีมันไม่ใช่นะพี่นะพี่ต้องจ่ายค่าบริการรายเดือนก็เดือนละ200 1ปีเออไม่ต้องมีให้เขาตัดนะครับอันนี้เขาก็ยังต้องเก็บรายละเอียดหน่อยเขาบอกว่าหลังจากหมด110กิกแล้วเนี่ยความเร็วมันจะลดลงเหลือ128Kสำหรับคนใช้เยอะก็ผ่านไปได้เลยพี่ผ่านมานั้นผ่านไม่ต้องคุยกันอันนี้ใช้30วันนะเก็บให้ละเอียดก็ได้มาเขาอุตส่าห์ให้มาเนี่ยนะผมก็ไม่รู้ว่ารหัสคนขายเป็นของใครหรอกนะก็มีมาก็แต่จะกดให้เขาก็เมตตากดไปก็ได้ไหนๆก็ให้ประโยชน์แก่เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรก็จะกดรหัสคนขายไปมันก็ไม่ได้เสียหายใช่ไหมเนี่ยพี่รหัสคนขายพี่ก็เลขสวยเหลือเกินเอามาอันนี้นี่ก็จะมีเขาก็จะบอกว่าควรจะเติมเงินล่วงหน้านะเพื่อให้ระบบมันตัดอัตโนมัติแล้วก็เช็ควันตัดโปรได้เนี่ยผ่านแอปพลิเคชัน MyAS ก็ไปโหลดมาติดตั้งเพราะเน็ตมันคงไม่เปลืองเน็ตพี่ตั้งเท่าไหร่มั้งแต่พี่จะกดเช็คนะติดไปเฮ้อแล้วก็มีรหัสให้ล่ะหากจะเลยวันหมายถึงว่าหากเลยวันประมาณว่าเติมเงินไม่ได้เติมเงินเอาไว้แล้วมันไม่มีพอให้เขาหักเลยวันไปแล้วทำไงก็กดสมัครโปรซ้ำได้ที่รหัสนี้ก็จดเก็บเอาไว้ก็น่าจะดีแต่จะให้ปลอดภัยก็ควรจะทำอะไรควรจะเติมเงินสิควรจะเติมเงินเอาไว้อย่างน้อยๆควรจะมีติดซิมเอาไว้200บาทอันนี้เป็นซิมในระบบเติมเงินนะจ๊ะไม่ใช่ระบบรายเดือนระบบรายเดือนก็ถือว่าของรายเดือนไม่เกี่ยวกันอันนี้เติมเงินประมาณว่าใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิ้ง ผมชอบแนวนี้มากเลยซิมหนึ่งก็เอาไว้ใช้งานใช้การเป็นหลักประมาณว่า
อะไรที่มันต้องใช้เบอร์เป็นหลักแล้วไม่เปลี่ยนเบอร์เอาง่ายๆประเภทแบบล็อกอินเฟซไว้ล็อกอินไลน์ไว้ล็อกอินอีเมลไว้เนี่ยใช้เบอร์นั้นก็ใช้ไปตลอดอย่าได้เปลี่ยนพอเปลี่ยนแล้วมันสร้างปัญหาเออผมไม่มีเบอร์แล้วพี่จะเอารหัส MS ในการยืนยันตัวตนได้ยังไงล่ะกรุณาอย่าทิ้งเบอร์นั้นส่วนเบอร์อินเทอร์เน็ตคุณจะทิ้งจะขว้างอะไรก็ตามใจควรจะเป็นอย่างนั้นคือลักษณะการใช้งานในปัจจุบันเพื่อความประหยัดอันนี้ก็เอามาฝากกัน110กิกแล้วจ้าสำหรับ AIS ที่ให้กับลูกค้าใจปั้มเดี๋ยวถล่มกันมาเยอะๆลูกค้าก็รื่นเริงแฮปปี้ก็ไม่ต้องกำหนดปริมาณก็ทั้งหมดเรื่องใช้ไม่อั้นไปเลยนะง่ายกว่าไหมอ่ะก็ไม่รู้แล้วแต่ตามใจเอามาฝากกันประมาณนี้แล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ